มีแฟนๆคิดถึงตลอดแม้ไม่ได้เล่นละครรับบทร้ายมานานนับ10ปีแล้วสำหรับกิ๊กสุวัจนีพานิชวะนางร้ายตัวแม่ที่แม้ว่าจะมีผู้จัดหลายคนเสนอบทให้เธอมาร่วมงานด้วยแต่เธอยังคงไม่พร้อมเพราะมีภาระที่ต้องเลี้ยงลูกๆถึง3คนนอกจากงานละครที่หลายคนเฝ้าติดตามจากเธอยังคงมีเรื่องการลดน้ำหนักที่น่าสนใจไม่แพ้กันเพราะเป็นที่รู้กันดีว่าในช่วงที่เธอไม่รับงานในวงการนั้นรูปร่างของเธอเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากล่าสุดนี้กิ๊กสุวัจนีได้ปรากฏตัวในชุดรัดรูปสีแดงในรายการ3แซ่บทางช่อง3พร้อมเปิดเผยถึงเคล็ดลับในการลดน้ำหนักซึ่งเธอได้เล่ารายละเอียดในการออกกำลังกายและการทานอาหารให้ฟังแบบไม่มีกั๊กและสามารถนำไปปรับใช้ได้กับทุกคนโดยเธอเล่าให้ฟังว่าเคยน้ำหนักเยอะสุดในชีวิตคือ98กิโลกรัมในตอนที่ท้องลูกคนที่3ส่วนแรงบันดาลใจที่ทำให้คิดลดน้ำหนักคือหลังจากที่ได้ให้นมลูกไปแล้วน้ำหนักลดเหลือ80กิโลกรัมและไม่กระดิกเลยมีแต่จะเพิ่มขึ้นเพราะเรากินและเป็นไปตามอายุด้วยเลยหาวิธีและคิดว่าจะออกกำลังกายเพราะถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปอายุอาจจะไม่ยืนจุดเริ่มต้นของการออกกำลังกายคือการไปตีเทนนิสแล้วขาเจ็บเพราะน้ำหนักเยอะเลยพักในตอนนั้นไก่สมพลโซมาเล่นด้วยก็เลยระบายเรื่องที่ตัวเองอ้วนให้ฟังพี่ไก่แนะนำให้ไปเต้นด้วยตอนนั้นเราเหมือนอยู่หลังเขาไม่รู้ว่ามีการเต้นเพราะเลี้ยงแต่ลูกเราก็เลยไปเต้นด้วยในช่วงที่อ้วนสามีไม่เคยบ่นเลยแต่คิดว่าในใจคงมีบ้างแต่ปากไม่พูดพอเราเริ่มไปเต้นออกกำลังกายเต้นซุมบ้ายกเวทและควบคุมอาหารมีนักโภชนาการแนะนำทำให้รู้ว่าที่ผ่านมาเรากินผิดหมดเลยเราเคยกิน2มื้อซึ่งเป็นสิ่งที่ผิด5มออดจะทำให้ล้มโลดหลังจากนั้นจึงเริ่มปรับเปลี่ยนการกินกินมื้อนี้ให้เสร็จเว้น4ชั่วโมงเพื่อให้เผาผลาญแล้วกินมื้อ2มื้อ3กินเบาๆเว้นอีก4ชั่วโมงหลังจากนั้นก็พักผ่อนให้เพียงพอโดยปัจจุบันนี้คุณแม่ลูก3กิ๊กสุวัจนีได้บอกในรายการว่าน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ53กิโลกรัมลดลงมาจากเดิมที่เคยหนักถึง80กิโลกรัมกลายเป็นคุณแม่หุ่นดีที่แข็งแรงที่สุดเลยทีเดียว